ปู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยทำอย่างนี้ปู่เคยทำมาแล้วเมื่อปี1969เรื่องของการขายหุ้น Apple เนี่ยเอ๊ะบอร์นบัฟเฟตต์เขาเห็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นการปรับพอร์ตตามปกติเพราะเขาซื้อหุ้น Apple ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะ PE 10เท่าต้นๆอะไรเงี้ยนะครับหรือประมาณ10เท่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินสดเต็มบริษัทเลยณเวลาที่เขาซื้อปู่บอร์นบัฟเฟตต์เนี่ยอาจจะขายมาด้วยเหตุผลของการที่เรียกว่าในระยะยาวอัตราการเติบโตของตัว Apple นะครับความชัดเจนในแง่ของการขายในเมืองจีนที่ลดลงนะครับมันอาจจะส่งผลให้ตัว Apple อาจจะมีผลประกอบการไม่ได้ดีเหมือนเดิมและอาจจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าลงทุนเยอะการที่เขาขายหุ้น Apple ทิ้งเขาก็ขายในเวลาที่เขาก็ยังชนะตลาดอยู่นะครับ Berkshire ขึ้นมากกว่า S&P 500เพราะฉะนั้น Buffett ไม่ predict กับ market ก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนของ Apple ในพอร์ตของเขาแล้วก็ดูสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วมันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าเขาอาจจะแค่ซื้อถูกแล้วก็ดูสถานการณ์ดูข่าวดีที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเขาเห็นว่าข่าวดีมันเหลือน้อยมูลค่ามันเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วมันแพงปันผลอะไรก็ดีมันเริ่มน้อยลงเขาก็ขายแค่นี้ผมอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาขายเพราะว่ากังวลนะครับเรื่องเศรษฐกิจแย่หรืออะไรต่างๆตัวหุ้นอย่าง Apple อย่างเงี้ยนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยปี2000ไปครึ่งปีหลังของปี2024ต่อต้นครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่าออกซี่ดีกว่าตัวโคคาโคล่าที่เขาถืออยู่ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองคนละแบบแล้วกันเนาะภาพระยะยาวผมมองเห็นด้วยกับเขาแต่ภาพระยะสั้นผมคิดว่าขายเร็วไปนะครับภาพกลับข้างกันเนาะตอนที่เขาซื้อนี่คือในจีนก่อโตในโลกก็ยังไปได้ดีใช่ไหมครับมีตา PE ก็ต่ำวันนี้มันคือ PE ก็สูงแล้วไอยอดขายแอร์เรียต่างๆในจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการชาตินิยมแล้วกันคนจีนก็เริ่มหันกลับไปใช้หัวเว่ยกลับไปใช้ Vivo Oppo Xiaomi กันมากขึ้นเพราะโทรศัพท์พวกนั้นก็ได้มาร์เก็ตแชร์ไปเยอะขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าถ้าหุ้นเทคต่อไปที่แกจะซื้อเนี่ยพี่โบ๊ทมองว่าจะเป็นตัวไหนครับผมคิดว่าถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยน mindset ผมคิดว่าโอกาสในแง่ของการเขาเรียกนะการไปกับผู้กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะมาไปๆแบบที่เราเห็นแบบณปัจจุบันนี้แต่เราควรศึกษาทุกๆมูฟของเขาเพราะว่าเอ๊ะเวลาตลาดแบบนี้บริบทแวดล้อมเป็นแบบนี้ทำไมเขาเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้อาจจะเอามาพัฒนาหลักการคิดหลักการลงทุนของเราในอนาคตตั้งคำถามเหมือนรู้ใจผมอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็คุยกันเรื่อยๆนะครับว่าแต่ปกติปู่สอนชาวบ้านไม่แบบว่าอย่าไปพรีดิกตลาดอย่าไปทำนายตลาดนะครับคือไปเข้าๆออกๆตามตลาดเนี่ยอย่าทำใช่แล้วทำไมแล้วทำไมปู่ทำไมมาทำอย่างนี้เราต้องดูอย่างนี้คุณคริสนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นี่คือหุ้นที่50กว่าเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตนะครับแล้วคุณคิดดูสมมติว่า Apple เกิดตลาดมันคอลแลปส์ออกมา Apple ลงไป 30% นะอะไรจะเกิดขึ้นกับพอร์ตของ Berkshire นะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับปู่บอกว่าอย่า predict the market แล้วตัวแกเองก็ไม่ได้สนใจภาพมหภาคเท่ากับจุลภาคก็คือศึกษากิจการเป็นรายกิจการมากกว่าให้ความสนใจกับธุรกิจแต่ละธุรกิจบริษัทแต่ละบริษัทที่แกจะเข้าไปลงทุนมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าปู่ไม่เคยครับจัดการกับพอร์ตตัวเองครั้งใหญ่ในเวลาที่แกมี high conviction นะว่าตลาดจะลงหรือว่าในเวลาที่แกรู้สึกว่าทั้งตลาดมัน over value ไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าปู่ไม่เคยทำผมต้องย้ำอีกทีถามย้อนไปหน่อยพี่อาร์ตมีครั้งหนึ่งที่2008เนี่ยเราจะไม่รู้เพราะว่าซับไพรม์คริสิสมันเกิดขึ้นโดยที่ต้องรู้เรื่องของโอ้ภายในจริงเรื่องมอร์เกจบ้านอะไรเงี้ยอย่างไมเคิลเบอรี่อาจจะไปศึกษาละเอียดจึงรู้นะแต่คนอื่นๆรอบตัวไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้ปี2000 .com bubble เนี่ยทุกคนมองโอ้โหหุ้นมันขึ้นไปแพงมากครั้งนั้นปู่มีการปรับพอร์ตใหญ่อย่างงี้มั้ยพี่อาร์ตปี2000ไม่ครับปู่แค่ไม่ซื้อไม่แห่เข้าไปซื้อหุ้น .com เท่านั้นเองโอเคซื้อหุ้นเดิมซื้อหุ้นแสดงว่าซื้อหุ้นอ่ะแสดงว่าครั้งนี้สัญญาณชัดกว่านะใช่
คราวนั้นโอ้เชิญต่อแล้วพี่อาร์ตนี่สำคัญนะ .com bubble ปู่ยังไม่ถึงกับคัดพอร์ตขนาดนี้เนอะแต่ว่าเข้าไปแค่ไม่เข้าไปซื้อหุ้นเทคซื้อหุ้น .com แต่ครั้งนี้เนี่ยปู่ก็ไม่ยุ่งกับหุ้น AI แล้วมี Apple ที่อาจจะมีเริ่มบ้างนะมีผลักไปเกี่ยวข้องไม่ได้ซื้อหุ้น AI แต่ปู่กับมอราคาหุ้นแพงไปแล้วครั้งนี้มีการปรับพอร์ตขั้นใหญ่เพราะว่า high conviction ที่พี่อาร์ตบอกเมื่อกี้ต่อเลยครับพี่อาร์ตเพราะอะไรเนี่ยใหญ่มากปู่เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เคยทำอย่างนี้ปู่เคยทำมาแล้วเมื่อปี1969คุณคิดเกิดหรือยังย้อนไกลกันเกิดยังเกิดยังยัง1969ใครใครเกิดแล้วให้เสียงหน่อยครับนี่พี่อาร์ตที่ฟังอยู่ได้รู้กันนะมีพี่คนไหนเกิดแล้วนะฮะพี่ก็ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะ55ปีที่แล้วใครที่อายุเกิน55ก็เกิดแล้วนะปู่เนี่ยเขาประกาศปิดไอ้บัฟเฟตต์พาร์ทเนอร์ชิพซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่เขาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเงินของญาติๆเพื่อนๆคนใกล้ชิดเขามาลงทุนปิดเลยนะครับหลังจากเขาเปิดมันเมื่อเขาก่อตั้งมันเมื่อปี1956แล้วเขาก็เอาชนะตลาดมา10กว่าปีชนะแบบกระจุยกระจายนะจนแบบชื่อเสียงเขาขจรกระจายเป็นครั้งแรกนะฮะเขาปิดห้างของเขานะเหตุผลของเขาก็คือว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเขาพูดคำนี้เขาไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วแพงไปหมดแพงหมดทั้งตลาดใช่แล้วตอนที่เขาปิดห้างเนี่ยประกาศปิดห้างเชื่อไหมฮะเขาชนะ S&P ชนะตลาดหุ้นอเมริกาได้จนถึงปีสุดท้ายที่เขาปิดห้างคือเขาหยุดในจุดที่สูงสุดอ่ะก่อนที่จะกระโดดกลับมาอีกทีในนามของ Berkshire Hathaway คุณคริสลองดูตอนนี้นี่การที่เขาขายหุ้น Apple ทิ้งนะฮะเขาก็ขายในเวลาที่เขาก็ยังชนะตลาดอยู่นะครับ Berkshire ขึ้นมากกว่า S&P 500นะครับเพราะฉะนั้นบัฟเฟตต์ไม่ predict the market ก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนของ Apple ในพอร์ตของเขานะครับมันเสี่ยงเกินไปนะแล้วก็ดูสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมความผมโยนหินทิ้งไปหลายก้อนในที่สุดไอหินก้อนสุดท้ายนะครับที่ก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยผมพลิกออกมาพลิกยากมากนะครับสุดท้ายได้แฉลงออกมาเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยแหละไอ้ที่อยู่ใต้หินก้อนเนี้ยคือคำตอบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมชี้ชัดว่าเป็นเพราะว่าบัฟเฟตต์มองแล้วว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากนะครับแล้วประกอบกับราคาหุ้นสหรัฐเวลานี้มันค่อนข้างโอเวอร์แวลยูนะครับจนมันถึงระดับที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับโอเคประกอบกับแสดงว่าโดยแล้วเดี๋ยวนิดนึงผมจะจบแล้วหุ้น Apple เองด้วยผมย้ำอีกทีว่าหุ้น Apple ไม่ใช่ตัวบริษัท Apple ธุรกิจมันยังดีอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวหุ้นมันวิ่งขึ้นมาแรงมากในช่วงหลังโดยเฉพาะหลังจากมีข่าวไอ้เรื่อง AI เนี่ยนะครับฉะนั้นนี่แหละครับทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะนี่ time to sell ครับสำหรับปู่นี่คือหินก้อนสุดท้ายที่ผมคลิกก็ผมมั่นใจว่าใช่แน่นอนนะครับโดยสรุปนะฮะบัฟเฟตต์ขาย Apple เพราะผมเชื่อว่าเป็นเพราะเขาเห็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นสหรัฐกำลังวิ่งมาเกือบสุดทางแล้วนะครับแล้วก็ยากที่จะไปต่อได้ไกลโดยไม่ใช่ปัญหาของตัวบริษัทเองแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปู่ขายแล้วเดี๋ยวหุ้นอเมริกาจะลงเลยนะครับเพราะหลังจากปู่ประกาศปิดห้างเนี่ยนะฮะหุ้นอเมริกาก็ยังขึ้นต่อเมื่อปี1969แล้วก็ยังขึ้นต่อไปอีกพักใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าปู่คิดผิดหรือว่าผมวิเคราะห์ผิดอะไรไม่ใช่นะฮะมันอาจจะขึ้นต่อไปอีกเป็นปีๆก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยปู่เขามองว่าองค์ประกอบมันครบแล้วนะครับที่เขาควรจะขายนะครับตรงนี้ก่อนนะฮะก็โอ้น่าจะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องอื่นๆนะผมขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอยากได้ยินคอมเมนต์จากผู้ฟังเนอะใครมองว่าเห็นด้วยกับพี่อาร์ตไม่เห็นด้วยหรือว่ามีมุมมองใดเสริมพี่อาร์ตนะครับก็ลองเขียนเข้ามาได้แต่ผมอยากจะสรุปเมื่อกี้พี่อาร์ตมองผมขนลุกเลยตอนพี่อาร์ตสรุปอะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลหินแต่ละก้อนที่พี่อาร์ตพลิกเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความเหตุผลไม่ใช่ซะทีเดียวเนอะแต่มันผมมันผสมกันหลายเหตุผลนะพี่อาร์ตเพราะพี่อาร์ตบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าปู่มองว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐสุ่มเสี่ยงเดียวหนึ่งคือมันสุ่มเสี่ยง
สองราคาหุ้นสหรัฐก็สูงด้วยคือถ้าเศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงอย่างเดียวเนี่ยแต่ราคาหุ้นมันไม่ได้แพงอ่ะพี่อาร์ตปู่ก็คงอาจจะซื้อหุ้นตัวเองคืนเรื่อยๆเนอะแค่ไม่ได้ไปซื้อเหมือนเมืองไทยอ่ะให้เห็นภาพหรือเมืองจีนอ่ะเศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงถูกไหมแต่หุ้นแม่งโคตรถูกถูกป่ะเราถือหุ้นจีนเราไม่อยากขายเรามีแต่จะซื้อถูกไหมแต่นี่มันไม่เหมือนกันไงเศรษฐกิจมันดีมาตลอดแต่มันเริ่มมีทรายแล้วว่าอาจจะสุดทางแล้วหุ้นมันยังสูงอยู่อ่ะหุ้นมันไม่ได้ลงตามเท่าไหร่นะถูกไหมนี่แหละองค์ประกอบมันครบไงครบมากที่จะทำให้ตัดสินใจขายถูกไหมถ้ามองตรงนี้หินก้อนใหญ่เนี่ยหินก้อนสุดท้ายเนี่ยเราพลิกแล้วมันใช่อ่ะคือถ้ามองว่าเริ่มต้นด้วยเศรษฐกิจก่อนเนี่ยหลังๆมันใช่เลยไงคือถ้าแค่ใช่เอ้ยคืออย่างเช่นผมจะวาดภาพท่านผู้ฟังฟังเนอะคือถ้าแค่ปู่ว่าเฮ้ยครั้งนี้เศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงจริงก็เลยไปมองดู valuation ให้แบบใกล้ชิดขึ้นกว่านี้ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยหุ้นมันก็แพงด้วยว่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่แพงเดียวนะแล้วพอไปดูปุ๊บเฮ้ยสัดส่วนเราก็อยู่กับ Apple เยอะนะก็เลยทริม Apple มาเยอะสุดประกอบกับ Apple ราคาก็สูงกว่าเพื่อนพวกขึ้นมาด้วยกระแส AI ด้วยและเมื่อกี้ที่หลายๆคนบอกว่าเกี่ยวกับกระแส AI มั้ยก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เกี่ยวซะทีเลยพี่อาร์ตเพราะว่าเหมือนกับก็ Apple ก็คือมันเพราะ AI เลยทำให้ valuation มันก็ยิ่งสูงขึ้นไปขั้นนึงจากเดิมด้วยถูกต้องคือ AI เนี่ยมีส่วนทำให้จริงๆไม่ใช่เฉพาะ Apple นะทำให้ไอ้ตลาดหุ้นตอนเนี้ยไอ้หุ้นไอ้7ตัวใหญ่เนี่ยมันก็เป็นประมาณ 25% ของ S&P 500แล้วถูกป่ะคือมันทำให้ตลาดขึ้นมาทั้งตลาดเพราะไอ้กระแส AI นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มีส่วนนะครับมีส่วนทำให้ถือว่ามีส่วนทางอ้อมทำให้ปู่ขาย Apple okay. นะครับผมเลยคิดว่ามันโอ้โหพลิกขอบคุณพี่อาร์ที่พลิกเห็นแต่ก็เลยเห็นชัดเจนเลยผมว่าผมสรุปประมาณเทคสิ่งนี้เนี่ยโอเคพี่อาร์แล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองถามเข้ามาแล้วก็พี่อาร์ลองขยายความต่อเลยครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พี่อาร์บอกว่าครั้งก่อนตอนที่ปู่ปิดห้างเนี่ยตลาดก็ไม่ได้ crash ไปอีกสักพักนึงแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าต่างหรือเปล่าพี่อาร์เพราะว่าสัญญาเศรษฐกิจมันเริ่มมาแล้วไงมันสุกตัวเลขแรงงานไม่ดีแล้วตลาดก็ crash ลงมาโอ้โห 4-5% อย่างรวดเร็วนะต้องบอกภายใน2วันผมไม่รู้ว่าจริงๆที่ crash ลงมาเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่ามันเริ่มมีข่าวลือว่าปู่ขาย Apple ออกไปเยอะมากเนี่ยเมื่อ3วันก่อนพี่อาร์คือถ้าผมลิงก์ทั้งหมดอ่ะมันต้องอาจจะมีใครบางคนรู้ว่าปู่ขายไปเยอะแล้วก็นั่งคิดแล้วก็นี่แหละสุดท้ายพี่อาร์ว่าสงสัยเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงหุ้นแพงไปแล้วก็เลยเทขายมาอย่างเยอะมากคืออย่างนี้คิดกันต่อมันเอาเลยครับเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยไก่กับไข่อ่ะตกลงว่าที่หุ้นมันตกเพราะว่าคนเห็นคนรู้ว่าปู่ขาย Apple หรือเปล่าวะซึ่งจริงๆมันไม่น่าใช่เพราะมันทีหลังหรือว่าปู่มองเห็นอย่างที่ผมบอกเห็นว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะมีปัญหาแล้วนะฮะก็เลยขายก่อนใช่ไหมฮะจริงๆผมว่าต้องกลับมาที่สิ่งที่บัฟเฟตต์สอนมาตลอดคือ don't predict the market คือเราตอบไม่ได้หรอกว่าแม้แต่บัฟเฟตต์เองวินาทีนี้ผมก็เชื่อว่าแกไม่รู้ว่าหุ้นจะลงเมื่อไหร่แต่อย่างที่ผมบอกองค์ประกอบมันครบแล้วนะครับกับการที่แกควรจะขายนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะขึ้นต่อไปอีกปี2ปีก็ได้นะครับแม้จะยากที่เป็นกันนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คุณคริสคุยกับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดอย่างเงี้ยว่าให้หุ้นอเมริกาน่าจะลงแล้วมั้งใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยเพิ่งจนถึงกลางเดือนที่แล้วยังขึ้นอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครรู้นะครับแต่ถามว่าเอางี้ดีกว่าถามงี้ดีกว่าแล้วเราอ่ะควรจะทำยังไงถูกไหมอันนี้สำคัญที่สุดคือเรารู้แล้วสมมติว่าบางท่านอาจจะเห็นตรงกับผมหรือเห็นไม่ตรงกับผมไม่เป็นไรนะผมก็อ่านที่ฝรั่งมันคิดมาหมดแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็บางคนก็คิดคล้ายๆผมบางคนก็คิดไปอีกอย่างนะแต่ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้แต่ถามว่าแล้วเราทำยังไงข้อแรกเลยนะฮะตรงๆเลยคือผมคิดว่าเราควรจะลดสัดส่วนหุ้นอเมริกาถ้าเกิดเรามีอยู่นะครับแล้วสำคัญที่สุดนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยย้ำขีดเส้นใต้3เส้นเลิกเผลอตามกระแส AI นะครับไอ้พวกหุ้น7ตัวใหญ่มันไม่ใช่เวลาซื้อแล้วนะฮะส่วนตัวอันนี้ความคิดส่วนตัวนะวันนั้นผมบอก Nvidia มันแพงไปคนด่าเละเลยคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะจริงๆเขาจะชอบหุ้นแบบเนี้ยนะแต่อันนี้ผมก็ตำราปู่อ่ะคือมันไม่ใช่เวลาซื้อนะครับเวลาซื้อที่ดีที่สุดผมบอกไปแล้วคือเดือนพฤศจิกายนปี2022นั่นแหละคือโลของหุ้น7ตัวเนี่ยถึงตอนนี้มันขึ้นมา 100% Nvidia ขึ้นมาเยอะที่สุดนะครับแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาซื้อละนะครับดังนั้นผมคิดว่าควรลดสัดส่วนหุ้นอเมริกาในพอร์ตของคุณนะครับเพราะว่าแม้แต่ผู้ก่อตั้งหลายๆบริษัทนะฮะ Nvidia อย่างเงี้ยผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างปู่ก็ยังขาย Apple เลย
ครับดังนั้นมันคุณเป็นใครเนี่ยคุณจะเข้าไปซื้อตอนเนี่ยคุณเห็นอะไรใช่ไหมฮะส่วนตัวผมควรลดไม่ใช่แค่ปู่นะแต่ว่าเหล่า CEO หลายๆคนนะพี่อาร์ตนะก็ขายหุ้นเต็มหมดมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจฟเบซอสเจสันหวงขายหมดนะครับเราเป็นใครอ่ะเรารู้จักบริษัทเขาดีกว่าเขาเหรอเราถึงจะเข้าไปซื้อถูกไหมถ้าเราเข้าไปซื้อแล้วมันขึ้นต่อแบบว่าเราโชคดีมากกว่าไม่ใช่เราฉลาดเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยที่ควรทำคือลดสัดส่วนหุ้นอเมริกาในพอร์ตนะครับอันนี้ according to สิ่งที่ปู่ทำนะครับข้อ2เลยคือถ้าคุณยืนยันจะลงทุนในหุ้นอเมริกาต่อไปเนี่ยคุณต้องทำในสิ่งที่ปู่ทำไม่ได้คืออะไรเลิกซื้อหุ้นตัวเล็กๆดิหุ้นตัวเล็กๆที่มันไม่ได้อิงกระแส AI อ่ะหรือมันอาจจะอิงก็ได้แต่มันยังถูกอยู่ครับหุ้นที่มันยังไม่ได้แพงมันยังไม่ได้รับข่าวจากกระแส AI หรือไม่มีใครคิดว่ามันจะได้ประโยชน์จาก AI อะไรแบบเนี้ยนะแล้วมันยังถูกอยู่ถามว่าทำไมปู่ทำไม่ได้ปู่เขาพอร์ตใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมฮะเงินสดก็10ล้านล้านละนะฮะเขามาซื้อพวกนี้มันไม่กระดิกพอร์ตเขาได้แม้แต่นิดเดียวแต่สำหรับเรามันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะถ้าเราเลือกถูกตัวถูกป่ะถ้าเราเจอ the next Nvidia ถ้าเราเจอ the next Amazon ซึ่งไอ้พวกสตาร์ทอัพอ่ะที่ติดดอยกันอยู่ตอนปี2020อ่ะมันอาจจะมีสักตัวก็ได้ที่กลายเป็น next Nvidia ถูกไหมถ้าคุณจะซื้อหุ้นอเมริกานาทีเนี้ยคุณต้องหาหุ้นแบบนั้นนะครับบางคนไปซื้อเนี่ยหุ้นอะไรเป็นเทคอ่ะแต่เกี่ยวกับการแพทย์ไอ้ที่เคที่บุตรเคยซื้อมันทิ้งอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นน่ะไม่แน่อาจจะมีตัวนึงอ่ะนะฮะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันดีอ่ะอาจจะมีตัวนึงที่เป็น the next Nvidia ก็ได้นะครับต้องหาแบบนั้นหาแบบนั้นคือต้องเข้าใจเทคโนโลยีขั้นลึกจริงซึ่งน้อยคนที่จะเข้าใจนะพี่อาร์ตต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วมันก็มีความต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อให้เข้าใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาถูกไหมแล้วคุณจะต้องถือไว้หลายตัวอยู่นะฮะแต่ว่าปู่เขาไม่ทำแบบนี้ไงเพราะว่าพอร์ตเขาใหญ่มากแต่ว่าคุณยังทำได้ถ้าคุณจะซื้อหุ้นอเมริกานะผมว่า approach นี้ยังใช้ได้อยู่ข้อ3อันนี้ตรงๆเลยคือคุณต้องไปซื้อหุ้นอื่นที่ไม่ใช่หุ้นอเมริกาหุ้นประเทศ อื่นนะฮะไชน่าดินะฮะบางคนชอบเวียดนามก็ไปได้แต่ผมพูดเดี๋ยวโดนด่าแล้วว่าชอบโปรจีนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถูกจริงอ่ะนะฮะเนี่ยผมยังดูเลยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชิญไปพูดเนี่ยถามต่อหน่อยพี่อาร์ตครับถ้าข้อ3คือต้องซื้อหุ้นไม่ใช่อเมริกาแล้วปู่นี่แหละครับคือเรารู้แหละนี่พี่อาร์ตบอกเราทำสามอย่างแต่ว่าทางที่พี่อาร์ตวิเคราะห์ปู่ต่อด้วยปู่จะกลับไปจีนไหมครับปู่เนี่ยแกเป็นคนไม่ชอบลงทุนต่างประเทศนะนี้ถ้าศึกษาแกมาตลอดจะรู้เลยนะครับแกไปลงทุนหุ้นอิสราเอลตอนนั้นไออิสกาเนี่ยแล้วได้กำไรเยอะนะครับแป๊บเดียวแกก็ออกแกเคยไปซื้อปิโตไชน่าหุ้นน้ำมันของจีนได้กำไรหลายเด้งแป๊บเดียวปีกว่าขายทิ้งOkay. แกเป็นคนชอบอยู่ใน playing field สนามเด็กเล่นหลังบ้านแกที่แกคุ้นเคยซึ่งต่างกับชาลีมังเกอร์ไอ BYD ที่เบิร์กเชียร์ได้มาเพราะว่าปู่ชาลีบอกให้ไปซื้อ okay. ปู่ชาลีชอบหุ้นจีนนะแล้วก็ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศแต่ปู่วอลเลนไม่ทำซึ่งเป็นนิสัยของแกเป็นความคุ้นชินของแกซึ่งไม่ได้แปลว่าการซื้อหุ้นต่างประเทศไม่ดีนะครับหรือว่าอย่างแกไปซื้อ TSMC แป๊บเดียวแกขายทิ้งอันนั้นเป็นเรื่อง geopolitics แล้วอันนั้นเป็นเหตุผลเฉพาะแหละใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยคุณก็อย่าไปซื้อหุ้นไต้หวันแต่หุ้นจีนก็คงถ้าคุณกลัวสงครามจีนไต้หวันหุ้นจีนเองจีนแผ่นดินใหญ่เองก็คงกระทบนะแต่ถ้าเกิด valuation เวลาเนี้ยนะฮะบางตัวเนี่ย PE 3เท่าเงี้ยนะปันผล 9% เงี้ยมันก็คือมันจะยังไงก็ตามมันก็ถูกมากใช่ไหมคุณก็อาจจะซื้อได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจีนอย่างเดียวนะจีนนี่มันเป็นความสนใจส่วนตัวของผมซึ่งผมมักจะพูดเสมอแต่ว่าคนอื่นถ้าคุณไปเจอหุ้นที่อื่นที่มันไม่ได้แพงเหมือนอเมริกาเนี่ยแม้แต่หุ้นไทยคุณก็ซื้อได้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมสรุปอีกทีนึงลดสัดส่วนหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็อย่าไปโดยยิ่งอย่าไปเผลอตามกระแส AI ไม่เอาแล้ว2ถ้าซื้อหุ้นอเมริกาซื้อตัวที่มันไม่ได้แพงจาก AI นะฮะซื้อตัวเล็กๆหรือตัวที่ยังมีโกรทได้นะครับอย่าไปซื้อตัวที่แบบใครๆก็รู้จักเนี่ยนะฮะไอ้พวก7ตัวใหญ่เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้ออันนี้ความคิดส่วนตัวนะย้ำอีกทีโอเคครับ3ก็หาโอกาสลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับจะเป็นจีนเป็นเวียดนามเป็นแม้แต่เมืองไทยก็ยังได้นะหรือว่าหุ้นประเทศอื่นก็มีอีกนะฮะก็ลองดูนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเป็นบทเรียนที่เราได้จากการที่ปู่ขายหุ้น Apple ครับโหขอบคุณมากครับพี่อาร์ต
สมมติเราฟังนะครับเมื่อกี้นะครับ1 2 3นะครับจากการวิเคราะห์การที่ปู่ขายหุ้น Apple ให้เราฟังก็ลองไปอ่านแล้วก็ลองย้อนฟังดูครับพี่อาร์ตอันนี้ขอบคุณมากจริงๆมีคำถามเพื่อนๆ เข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าเราอาจจะเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับยังมีผู้ฟังฟังกับเราอยู่ประมาณ 2,200 ท่านนะครับพี่อาร์ตก็เดี๋ยวอาจจะจริงเหรอเยอะงั้นเลยเหรอวันนี้คนเข้ามาเยอะมากครับคอมเมนต์ขายได้เสมออ่าครับแต่คราวนี้5นาทีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะดูคำถามที่เกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนตัวเมื่อกี้ผมถามแล้วข้อหนึ่งคือพี่อาร์ตบอกว่าปู่อาจจะไม่ได้กลับไปจีนโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยชัดชาลีบังเกอร์ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครแนะนำให้ปู่ออกนอกplaying groundหลังบ้านของปู่เนอะใช่ไหมครับก็ปู่ก็เลยสะสมเงินสดไปก่อนต้องรอท็อดกับเท็ดอ่ะแล้วก็รอคนรุ่นใหม่ๆอ่ะช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนึ่งในสตอรี่นะคะของหุ้นญี่ปุ่นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเงินเยนอ่อนค่าแล้วก็การพยายามที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมาจากช่วง Lost Decade แล้วนะคะก็มีไอเดียของ Warren Buffett นะคะที่สนใจหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายเทรดดิ้งนะคะแต่ว่าโอเคหลังจากนั้นก็เงียบๆไปนะคะคือในช่วงนั้นเนี่ยยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอ้โหญี่ปุ่นคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สวยนะคะสุดยอด VI ของโลกเขาก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาพมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะพี่มี่มองยังไงบ้างกับเคสที่ Warren Buffett เขาเคยสนใจหุ้นที่เป็นสายเทรดดิ้งของญี่ปุ่นคือจริงๆผมมาตอบแทนWarren Buffettไม่ได้นะครับแต่พูดง่ายๆเลยวิธีการมองของเขาเนี่ยเขาคือ VI แบบคลาสสิกเลยตอนเขาซื้อก็คือมันถูกอ่ะเงินสดเต็มบริษัท PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งวันนี้ตลาดขึ้นมา 50 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณปิต้าน่าจะเกินด้วยนะถ้านับจาก 20,000 กว่าจุดใช่ไหมตอนต้นเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วหุ้นรายตัวยิ่งขึ้นเป็น 100% เนี่ยผมว่ามุมมองของWarren Buffettเนี่ยเขาขายหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าให้เขาซื้อที่ตรงเนี้ยเขาไม่ซื้ออยู่แล้วคุณกีต้าเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อของถูกเพื่อถือไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ของถูกนั้นมันเริ่มมีปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแล้วเริ่มแพงเขาก็ขายแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ขายเพราะเขาก็เชื่อในคุณภาพของสินค้าและบริการญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีต้นทุนที่ต่ำอาจจะมองในแง่แคชโฟลว์เงินปันผลความแข็งแกร่งบริษัท100ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าถามว่าเขาซื้อคำถามที่เราควรจะถามคือเขาจะซื้อที่ราคานี้หรือเปล่าซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบัฟเฟตต์ก็ไม่ซื้ออะไรแล้วเนาะ Apple ยังขายออกมาเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับ Apple ก็เหมือนกันผมว่าไม่ได้มีมุมมองอะไรที่เปลี่ยนจากWarren Buffettนะมันถูกตอนที่ PE 10เท่ามีเงินสดท่วมบริษัททุกคนบอกว่ามันไม่โตแล้วเขามองว่ามันยังโตอยู่เขาก็เข้าไปซื้อพอบริษัทเติบโตได้จริงใช่ไหมครับมีการปรับ PE มีการซื้อหุ้นคืนจำนวนมหาศาลมันเหมือนมีตัวเร่งหลายตัวเกิดขึ้นกับหุ้น Apple เพราะมันขึ้นมาสูงพอร์ตเขามีสัดส่วนของ Apple เยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็แค่ทริมมันออกมาเพื่อจะรักษาพอร์ตโฟลิโอให้ไม่เน้นหนักไปที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะส่วนที่พี่มี่แชร์ให้เราฟังนะคะได้เห็นภาพมากเลยว่ามันก็คือท่าคลาสสิกนะคะของ VI นะคะเป็นสิ่งที่เป็นเพลย์บุ๊กซึ่งมองในแง่ของมูลค่าเป็นหลักนะคะกับผลงานซึ่งเรื่องของการขายหุ้น Apple เนี่ยก็ถูกจับจ้องนะคะพี่มี่ว่าเอ๊ะวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาเห็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะคะว่าตลาดอนาคตจะไม่ดีนะคะอาจจะเกิดการคราชหรือว่าเกิดคอร์เรคชันหนักๆเกิดบับเบิ้ลนะคะแล้วก็ถูกมองไปว่านี่มาก่อนการชัดๆนะคะพี่มี่มองว่าคือคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาน่าจะเห็นขนาดนั้นไหมหรือว่าอันนี้จริงแล้วอันนี้ก็ปกติของการปรับพอร์ตvaluation ผมคิดว่าเป็นการปรับพอร์ตตามปกติเพราะเขาซื้อหุ้น Apple ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะ PE 10เท่าต้นๆอะไรเงี้ยนะครับหรือประมาณ10เท่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินสดเต็มบริษัทเลยณเวลาที่เขาซื้อตอนที่เขาขายเนี่ยเขาขาย PE อาจจะใกล้ๆ30ใช่ไหมครับขึ้นมาแบบมีการปรับ PE ให้เยอะแยะแล้วก็เงินสดในบริษัทก็มาซื้อหุ้นคืนเยอะแยะเลยคุณกีต้าแล้วก็กำไรก็เริ่มมีข่าวเขาเรียกว่าเติบโตชะลอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนเราเห็นเลยว่ายอด Apple ในจีนเนี่ยดรอปแบบ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยน่าตกใจนะแล้ว Huawei ก็โตขึ้นมาแทนเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ก่อนว่าตลาดในจีนมันเป็นตลาดสำคัญนะผมจำไม่ผิดอาจจะ1ใน4ของยอดขาย Apple นะก่อนหน้านี้เคยมีบางช่วงเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่า1ใน4แล้วมันเริ่มชะลอเนี่ยมันก็มีภาพกลับข้างกันเนาะตอนที่เขาซื้อนี่คือในจีนก่อโตในโลกก็ยังไปได้ดีใช่ไหมครับนีตา PE ก็ต่ำวันนี้มันคือ PE ก็สูงแล้วไอยอดขาย Area ต่างๆในจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการชาตินิยมแล้วกันคนจีนก็เริ่มหันกลับไปใช้ Huawei กลับไปใช้ Vivo Oppo Xiaomi กันมากขึ้นพอโทรศัพท์พวกนั้นก็ได้ market share ไปเยอะขึ้น Apple ก็เริ่มมีความนิยมน้อยลงผมว่าเขาคงมองหลายๆส่วนแล้วก็เป็นการปรับพอร์ตโดยธรรมดาครับแต่เราก็ต้องเดาเขาเนาะเพราะเขาเป็น
นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่เขาขยับเลยนิดนึงเขายังเคยพูดเองเลยเขาบอกว่าตอนเขาเป็นเด็กๆเนี่ยเขาพูดอะไรคนก็อาจจะไม่ค่อยฟังเขาแม้จะเป็นไอเดียที่ฉลาดและเฉียบคมทุกวันนี้เขาแก่แล้วบางทีเขาพูดอะไรเพี้ยนๆนะทุกคนก็เอาไปตีความคุณกีตาร์ว่าเอ๊ะเขาจะต้องมีความหมายที่ซ่อนลึกซึ้งอย่างที่เรานึกไม่ถึงแน่ๆผมคิดว่าเขาอาจจะแค่ซื้อถูกแล้วก็ดูสถานการณ์ดูข่าวดีที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเขาเห็นว่าข่าวดีมันเหลือน้อยมูลค่ามันเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วมันแพงปันผลอะไรก็ดีมันเริ่มน้อยลงเขาก็ขายแค่นี้เองผมว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรเพื่อจะถอยออกไปรอดูโอกาสอีกส่วนนึงที่เราอาจจะมาใช้ประโยชน์ได้คือบัฟเฟตต์เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยในการอ่านรายงาน annual report เขาหลายๆครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีทีมแล้วเขาจะคอยประเมินความร้อนแรงของตลาดอยู่เป็นระยะหมายความว่าตลาดในบางช่วงเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกนักลงทุนเกลียดมากเกินไปเขาก็อาจจะพยายามเพิ่มสัดส่วนหุ้นให้เยอะขึ้นแต่บางช่วงเวลาเนี่ยเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าหุ้นอเมริกาใน2ปีที่ผ่านมานักลงทุนชื่นชอบหุ้นมากเกินไปผมคิดว่าบัฟเฟตต์เขาก็คงประเมินแล้วแหละว่าถอยมาถึงเงินสดที่เท่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดวิกฤตแต่ถ้าไม่เกิดเขาก็ทนรอได้เพราะผมเชื่อว่าบัฟเฟตต์เขามีเงินสดที่จะไปอาจจะไปลงทุนในหุ้นปริมาณสิทธิ์บางตัวที่ได้ดอกเบี้ยสูงมากคุณกีตาร์ต้องอย่าลืมนะดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐวันนี้อยู่ 5.5 นะถ้าเราจะออกหุ้นปริมาณสิทธิ์ให้บัฟเฟตต์เนี่ยดอกเบี้ยมันต้องเป็น 5.5 plus นึกออกอาจจะเป็นธุรกิจธนาคารดีๆแล้วบอกว่าอ่ะผมให้คุณ 7.5 บัฟเฟตต์บอกอ้าวก็ในเมื่อตลาดหุ้นอ่ะApple PE 30 PE 30 imply ว่าคุณได้ผลตอบแทน 3% แต่คุณไปหาหุ้นปริมาณสิทธิ์ของธุรกิจที่ไม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ 7.5 8.5 ถือไปอย่างเงี้ยรอมันแครชเราค่อยสวิตช์แล้วมาซื้อหุ้นใหม่คือผมว่าเขาก็คงมองจากหลายๆมุมเทียบจากโอกาสในแต่ละสินทรัพย์แล้วก็จัดพอร์ตโฟลิโอไปตามนั้นเท่านั้นเองครับค่ะวันนี้น่าสนใจนะคะพี่มี่คือเวลาเรามองนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยคือเขาอาจจะมีทางเลือกในการลงทุนนะคะมีตัว product ในการลงทุนที่เลือกนะคะ universe มันอาจจะมากกว่าเรากว้างกว่าเรานะคะคือดังนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยมันก็เลยอาจจะต่างไปเนาะคือเราอาจจะไม่ต้องตกใจที่เห็นเขาขายหุ้นสักตัวที่เคยถือมานานนะคะแล้วก็ไปครองเงินสดมากไปวัติการแล้วก็ตีความตรงๆชั้นเดียวเลยว่าเกิด crisis นะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นใช่ๆแต่เราควรศึกษาทุกๆ move ของเขาเพราะว่าเวลาตลาดแบบนี้บริบทแวดล้อมเป็นแบบนี้ทำไมเขาเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้อาจจะเอามาพัฒนาหลักการคิดหลักการลงทุนของเราในอนาคตได้ครับค่ะแล้วคือถ้าเป็นวิวพี่มี่กับตลาดฝั่งอเมริกาล่ะคะเมื่อสักครู่ญี่ปุ่นเราเห็นแล้วนะคะมีข้อจำกัดเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันมีโจทย์ที่ยากเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจรออยู่นะคะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยยังเห็นตัวเลข GDP ที่อย่างน้อยก็ยังโกรธนะคะอนาคตยังไม่แน่เหมือนกันนะคะตัวเลขของผลประกอบการหุ้นเทคก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็เริ่มมีคำถามแล้วนะคะว่าจะโกรธต่อไปได้ไกลกว่านี้มากแค่ไหนนะคะฝั่งของอเมริกาลงมาหนักๆเนี่ยน่าสนใจไหมคะพี่มี่คะอเมริกาเนี่ยผมกลับคิดว่ามันน่าสนใจกว่าญี่ปุ่นเพราะมันมีหุ้นที่อาจจะไป disruptเขาเรียกอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วมัน disrupt ทีมัน disrupt ได้ทั้งโลกเลยนะครับโอกาสของเขาคือใหญ่มากแม้แต่ประเทศจีนที่บอกเกลียดเขาเนี่ยในบางธุรกิจบางอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำหน้าโลกไปอ่ะซึ่งจีนยังทำไม่ได้ยังไงจีนก็ปฏิเสธที่จะไม่ใช้ของอเมริกาไม่ได้เพราะนั้นหุ้นอเมริกาหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราเลือกถูกตัวในจังหวะที่ตลาดยังมองไม่เห็นและทำการบ้านได้จริงเนี่ยมันก็ยังลงทุนได้ตลอดเวลาตลาดอเมริกาเป็นตลาดของคนฉลาดครับถ้าใครฉลาดแล้วมองเห็นโอกาสเนี่ยโอกาสแทบจะมีตลอดเวลาเลยแต่ต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่ง่ายๆว่าไปปุ๊บเรามองเห็นอะไรอย่างนี้นะมันก็เวลาพูดเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันจะง่ายนี่ตา Nvidia ขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้คือเรารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นมาของ Nvidia เราไม่รู้เรื่องเดียวว่าทำไมเราไม่ได้ซื้อขึ้นมาใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่ได้ซื้อข้างล่างแล้วขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมันมีความยากเวลามองย้อนหลังเรื่องราวของอเมริกามันจะง่ายแต่เวลามองขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ถ้ามองเป็นเชิงว่าภาพรวมแล้วกันเนาะ GDP อเมริกาเนี่ยก็คงจะไม่โตแบบช่วงที่ผ่านมาได้ง่ายนักเพราะช่วงที่ผ่านมาก็หลังโควิดเขาโตได้ดีนะคุณกีตาเกือบ3มั้งใช่ไหมปีนี้ก็อาจจะยังใกล้ๆ3มั้งก็ยังโตได้ดีอ่ะเทียบกับประเทศเราขนาดประเทศเราเล็กนิดเดียวเองเนาะเรายังโตแพ้อเมริกาเอาพูดง่ายๆแต่ต่อจากเนี้ยมันก็เริ่มเห็นภาวะว่าเขาเบ่งมาเยอะ
ขาโตมาประมาณหนึ่งแล้วก็พอโดนัลด์ทรัมป์กับกามาลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะใครมาก็แล้วแต่เนี่ยคงมีความขัดแย้งกับจีนในระดับหนึ่งสมมุติว่าเป็นทรัมป์แน่นอนการขึ้นภาษีเนี่ยเขาก็ตรัสแล้วเขาคงไม่คืนคำเขาพูดแล้วเขาเอาแน่เนาะ 25% ก็ขึ้นเป็น 60% แน่ๆเงินเฟ้ออเมริกาก็มีทิศทางที่อาจจะสูงขึ้นและอาจจะแพงขึ้นแต่ข้อดีคือเรื่องของสงครามเนี่ยอาจจะน้อยลงคืออเมริกาก็คงไม่ค่อยอยากจะทำสงครามแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดอยู่แล้วว่าถ้าเขาขึ้นมาเขาไม่ได้สนับสนุนให้มีสงครามต่อแม้แต่ไต้หวันที่มีปัญหากับจีนเขายังบอกว่าต้องจ่ายค่าคุ้มครองด้วยนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินใครพูดอะไรแบบนี้นะครับแกต้องจ่ายค่าคุ้มครองฉันด้วยที่ฉันดูแลแกอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแถวบ้านนะครับแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าจากอเมริกาอะไรเงี้ยก็ก็แปลกดีหรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นคุณกามาลามาเนี่ยผมก็คิดว่าความเข้มข้นของสงครามมีแนวโน้มลดลงบอกรู้ได้ไงผมก็ไปดูประวัติศาสตร์ผู้นำที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันยังไม่ค่อยมีใครกล้าก่อสงครามเท่าไหร่เนาะผู้หญิงยังไงก็มีความเป็นแม่เนาะมีความเอื้ออาทรไม่ได้มีใครที่แบบโอ้อยากจะไปทำสงครามสู้รบกับใครอะไรเงี้ยเนาะก็เลยคิดว่าเรื่องสงครามก็อาจจะเบาลงอเมริกาก็เป็นดินแดนให้โอกาสเหมือนเคยนะครับแค่คุณมีหน้าที่ขุดให้เจอคุณมีหน้าที่ค้นหาโอกาสให้เจอแต่โอกาสที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นโอกาสแบบเดิมๆเช่นร้านสะดวกซื้อขยายสาขาหรือว่าเป็นโฮมดีโปขายวัสดุก่อสร้างแล้วขยายสาขามันอาจจะไปอยู่ในแอเรียของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นเรื่องของเหมือน Netflix เป็นเรื่องของอาจจะเป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี้อาจจะเป็นเรื่องของคลาวด์อาจจะเป็นเรื่องของ AI แน่นอนแหละโอกาสที่มันเกิดขึ้นตอนที่ทุกคนในตลาด efficiency เราเก่งมากๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนตีความไม่เหมือนกันแล้วมีใครบางคนเนี่ยเขามองเห็นว่าอนาคตของสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งนี้อนาคตของสิ่งนี้จะไปได้ไกลมากซึ่งมันวัดกึ๋นกันเนาะเหมือนอย่างช่วงก่อนหน้านี้ถ้าคุณกีตาร์จำได้ในอเมริกาก็เคยมีคนพูดเรื่อง Metaverse และคือฮามากว่ามันจะเป็นโลกอนาคตต่อไปทุกคนจะไม่มาเจอกันละจะใส่แว่นเป็นแฟนกันก็ใส่แว่นคนละตัวแล้วก็ไปเดทกันในเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปลี่ยนบัคก็ตั้งยูนิตเพื่อลงโดยเฉพาะซึ่งบางไอเดียมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงนึกออกไหมครับมันเป็นการวัดความสามารถว่าเราฟังสตอรี่เราฟังเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเนี่ยเราสามารถจะวาดภาพได้ไหมว่ามันจะออกมาแล้วเป็นยังไงมันจะดีกว่าที่เขาพูดมันจะเร็วกว่าที่เขาคาดหรือเปล่าหรืออย่างเรื่องรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเราจะเห็นว่าสิ่งใหม่ๆอ่ะที่มัน disrupt โลกอ่ะในด้านเทคโนโลยีมันจะมักจะเกิดที่อเมริกาเพราะนั้นถ้าใครไปได้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยโอ้รันเวย์ขนาดไอชนิดที่ขึ้นได้เป็นร้อยๆเท่าอ่ะมันยังมีอยู่นะคุณกีตาร์แต่ถ้าเราไปเมืองไทยเราจะหาหุ้นที่ขึ้น100เท่าอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนึกออกมั้ยคุณได้5เท่า3เท่านี่ก็คือสุดๆแล้วมันไม่มีหุ้นอะไรที่ไปไกลขนาดนั้นครับอาจจะขอเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนนะครับคุณโบ๊ทครับเพราะว่าประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญก่อนเราจะไปเข้าหุ้นรายตัวนะครับก็คือคุณปู่บัฟเฟตต์เนี่ยได้ออกมาขายหุ้น Apple นะครับ 50% ของพอร์ตนะครับเรียกว่าออกมาขายครั้งใหญ่เลยแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยกังวลแล้วก็เกิดการเทขายแรงวันจันทร์เพราะว่าปู่ขายเยอะคนกังวลว่าปู่รู้อะไรไหมทำไมถึงขายออกมาเยอะขนาดนี้อีกทั้งตอนนี้ปู่ก็ถือเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับจนเงินสดที่ไปอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเนี่ยเยอะกว่าเฟดแล้วนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ออกมาเมื่อเช้านี้เลยขออนุญาตใช้จังหวะนี้ถามคำถามพี่โบ๊ทก่อนครับว่าทำไมปู่ขาย Apple นะครับแล้วก็พี่โบ๊ทเชื่อว่ามันเป็นความกลัวของภาพเศรษฐกิจโดยรวมหรือเป็นความกลัวในแง่ของหุ้น Apple อย่างเดียวนะครับพี่โบ๊ทมีมุมมองอย่างไรในคำถามนี้ครับเชิญครับครับผมแบ่งการมองอันนี้เป็น3เรื่องแล้วกันนะครับเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยก็คือการขายหุ้นในส่วนของตัว Apple เนี่ยนะครับต้องจริงๆตอบคำถามแรกก่อนนะว่าทำไมถึงถือเงินสดเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรนะครับผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามอง environment ของตัวตลาดจริงๆเนี่ยก็คือ1เลยก็คือเข้าไปพักเงิน2เลยก็คือเข้าไปเกณฑ์ participation ของการลดในส่วนของตัวดอกเบี้ย yield ที่ลดลงส่งผลกับตัวราคาในส่วนของตัวพันธบัตรช็อตเทอมลองเทอมนะครับซึ่งณคราวนี้มันมีการปรับตัวลดลงเขาเรียกอะไรตลอดเคิร์ฟ
นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาเงินเข้าไปใส่ในส่วนของตัวพันธบัตรมันนี่มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเขาเรียกผมไม่ได้คิดว่าเขาผมคิดว่าเขาเอาเงินเข้าไปพักรอจังหวะในการซื้อนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าอยากได้การปรับตัวลดลงของตัวยิวก็ทำให้เขาสามารถจะมีผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตรงนี้ได้ผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นกู๊ดสตรัทจี้แล้วกันนะครับสำหรับเขาในแง่ของการพักเงินแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากฟิกอินคัมเรื่องที่สองนะครับเรื่องการขายในส่วนของตัว Apple นะครับเขาให้เหตุผลนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวภาษีนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับคือคนก็ให้เหตุผลได้ต่างๆนานาเนาะนะครับว่าเขาจะขายหุ้นตัวนั้นตัวนี้เพราะอะไรนะครับผมก็มองแล้วกันเนาะว่าผมเหมือนอย่างที่ผมบอกในคราวที่แล้วนะครับหรือว่าครั้งก่อนๆหน้าที่เราคุยกันบนภาพของตัว Apple เนี่ยนะครับผมต้องบอกเนาะว่าเหมือนกันที่ผมเคยบอกไปแล้วพี่ผมขอโทษสาวก Apple เนาะนะครับว่า Apple ไม่ได้มี innovation ใหม่ถ้ามองในองค์ประกอบเนี้ยผมเชื่อว่าคุณปู่บรอนบัฟเฟตต์เนี่ยอาจจะขายมาด้วยเหตุผลของการที่เรียกว่าในระยะยาวอัตราการเติบโตของตัว Apple นะครับความชัดเจนในแง่ของการขายในเมืองจีนที่ลดลงนะครับมันอาจจะส่งผลให้ตัว Apple อาจจะมีผลประกอบการไม่ได้ดีเหมือนเดิมและอาจจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าลงทุนเยอะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตมั้ยฮะว่าคุณปู่ก็ใช้เหตุผลโดยตลอดเนาะว่าเฮ้ย Apple เนี่ยเงินสดเยอะแต่ณตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของการซื้อบริษัทอยู่ในช่วงของการลงทุนใน AI นะครับรวมถึงในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ประโยชน์ผลดีหรือไม่ผลดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถามว่าแปลกไหมที่เขาขายผมไม่แปลกนะครับแต่ผมอาจจะมองว่าไทมิ่งในแง่ของการขายเนี่ยผมว่ามันเร็วเกินไปผมต้องบอกแบบนี้นะว่าผมอาจจะมีมุมมองในระยะยาวที่ไม่ได้ดีกับตัว Apple มากนะครับบนภาพของตัว innovation แหละนะครับว่าเขาไม่ได้มีอะไรใหม่แต่เพียงแค่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยผมเชื่อว่าตัว Apple ยังเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ายังเหมาะสำหรับการให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับการปรับตัวลดลงมาในคราวนี้ของตัว Apple เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าหุ้นกลุ่มเทคโดยทั่วไปนะครับผมมองแบบนี้นะว่า iPhone 16ยังไม่ออกมาเลยนะครับให้เขามีรันเวย์นะครับสำหรับการทำในส่วนของตัว Apple Intelligence หน่อยนะครับยอดขายในเมืองจีนเริ่มมีความสเตเบิลแล้วอยากลองลุ้นดูไหมว่าเอ้ยตัวยอดขายในเมืองจีนเนี่ยหลังจากเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วเนี่ยจะเริ่มมีเสถียรภาพหรือว่าเริ่มกลับมามีการเติบโตได้ไหมหรือว่าหดตัวน้อยลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการออกสินค้ารุ่นใหม่นะครับของตัว Apple ไหนๆก็พูดละนะครับผมอยากให้คุณคริสดูในหน้าที่สักครู่นะครับดูในหน้าได้เลยครับดูในหน้า20ครับดูในหน้า20ผมว่าความมีเสน่ห์ของตัว Apple เนี่ยนะครับบนสาวกของเขานะผมบอกแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าออกสินค้าประเภทใหม่นะครับสาวก Apple เนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่นะครับพวก App Store นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับแบบ double digit นะครับตัว iPadนะครับที่ไม่ได้ออกรุ่นใหม่มานานนะครับออกรุ่นใหม่มาปุ๊บชิป M4 นะครับก็บวกไปเลยนะครับ 24% 50% เป็นผลมาจากการออกรุ่นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะว่ายังอยากจะขอลุ้นบนภาพของตัว Apple ก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาขายเพราะว่ากังวลนะครับเรื่องเศรษฐกิจแย่หรืออะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าภาพแมโครคุณปู่เองก็อาจจะเรียกว่าผมยังเชื่อด้วยซ้ำไปนะว่าตัวหุ้นอย่าง Apple อย่างเงี้ยนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยปี2000ไปครึ่งปีหลังของปี2024ต่อต้นครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่า Oxy ดีกว่าตัว Coca-Cola ที่เขาถืออยู่ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองคนละแบบแล้วกันเนาะภาพระยะยาวผมมองเห็นด้วยกับเขาแต่ภาพระยะสั้นผมคิดว่าขายเร็วไปนะครับ3นะครับประเด็นที่3ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้โจมตีเขานะนะครับไม่ได้หมายความว่าการขายของคุณบรอนบัฟเฟตต์จะถูกเสมอไปนะครับเราลองดูง่ายๆสมัยก่อนตัวคุณบรอนบัฟเฟตต์นะครับเขาถือ TSMC นะครับคำถามเลยก็คือผมให้คุณคิดเดาว่าเขา
ขายที่ราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าให้ TSMC ในช่วงเวลานี้อยู่ที่150เหรียญ150 160เหรียญ90เขาขายที่80คือเกือบโลในช่วงของปี2022ไม่ได้หมายความว่าเขาถูกนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มองดูบนภาพที่เรียกว่าเราเชื่อเขาได้ไหมเราเอาเขามาเป็นตัวบรรทัดเป็นบรรทัดฐานได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อเขาทั้งหมด 100% เหตุผลที่เขาให้ก็อาจจะเป็นเหตุผลคนละแบบกับเราดังนั้นเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อ Apple เราคาดหวังอะไรนะครับที่เขาขายถ้าเป็นคนละเหตุผลกับเราเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีเนี่ยนะครับ go with the flow ไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันเนาะนะครับผมไม่ได้หมายความบอกว่าผมเก่งกว่าเขานะครับแต่เพียงแค่ว่าในระยะภาพของการลงทุนของแต่ละคนน่ะมันมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองและไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาขายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอไปครับและที่สำคัญเนาะที่เขาซื้อเนี่ยนะครับอย่างออกซี่เนี่ยที่ซื้อเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันให้ผลตอบแทนดีอะไรนะครับราคาหุ้นมันก็แฟดมา2ปีละดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากได้อะไรจากสิ่งที่เขาไปถือดีกว่าถ้าคุณเป็นคนละแบบกับเขาอยากได้ valuation ถูกๆหุ้นกลุ่มเทคก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาอยู่ละณตอนเนี้ยมันมีความคาดหวังสูงเขาก็เห็นแบบที่เราเห็นแหละนะครับว่าเฮ้ยมันมีความคาดหวังสูงแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะถือเขาอาจจะเรียกว่าเขาไม่หาผลตอบแทนนะครับเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เราอย่างเงี้ยเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยเอ้ยเงินมันต้องทำงานว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดิอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคนละรูปแบบดีกว่าขอบคุณมากพี่โบ๊ทมุมมองตอนนี้พี่โบ๊ทชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบคำถามมาผมว่าเราพี่โบ๊ทมีมุมมองว่าปู่เนี่ยไม่ได้ขายเพราะว่าความกังวลเศรษฐกิจขนาดหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการไม่มี innovation หรือ valuation อะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งจริงๆต้องย้ำผู้ฟังว่าพี่โบ๊ทไม่ได้วิเคราะห์แค่วันนี้เนอะพี่โบ๊ทมาออกรายการเราก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้น Apple มาตลอดแล้วในเรื่องของปัญหาของการที่ไม่มี innovation ใหม่ๆนะครับแล้ววันนี้ยิ่ง valuation สูงขึ้นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องกระแส AI ของการร่วมมือกับ ChatGPT ซึ่งยังไม่ได้ออกมาเป็นตัว revenue เลยอย่างเงี้ยปู่ซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูตัว revenue หรือตรง fundamental เป็นหลักก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะ trim ออกมานะครับคราวนี้ผมจะบอกพี่โบ๊ทว่าเราคงเถียงกันวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราคงไม่รู้ใจปู่กันหรอกผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเจาะในเรื่องว่าทำไมปู่ขายขนาดนั้นเนอะแต่ว่าพี่โบ๊ทก็มีทฤษฎีกับพี่โบ๊ทละแต่ผมอยากจะเข้าเรื่องหุ้นรายตัวนะครับแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ยอยากจะชวนพี่โบ๊ทตั้งคำถามสนุกๆซึ่งเทปนี้เนี่ยอาจจะอยู่กับเราไปหลายปีคำถามต่อไปของผมนะครับก็คือว่าการที่วันนี้ปู่ถือเงินสดเยอะนะครับแล้วก็ปู่เองก็ไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นเทคเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้พี่โบ๊ทบอกแล้วว่า1คือปู่ไม่ชอบเทคกับ2คือมันแพงไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้ไหมครับพี่โบ๊ทคำถามแรกคือที่ปู่ถือเงินสดเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าตลาดไม่ได้เกิด recession จริงไปนานๆเข้าแกก็ต้องเริ่ม deploy เข้าหุ้นเทคแต่ถ้าจะเข้าหุ้นเทคเนี่ยแกก็คงไม่อยากเข้าไป Apple ให้มันโหนแน่นแล้วก็สัดส่วนสูงแล้วเป็นไปได้ไหมว่าถ้าหุ้นเทคตัวต่อไปที่แกจะซื้อเนี่ยพี่โบ๊ทมองว่าจะเป็นตัวไหนครับผมอยากจะได้มุมมองพี่โบ๊ทวิเคราะห์วันนี้เลยแล้วเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดปู่บัฟเฟตต์เริ่มมีการซื้อหุ้นเทคขึ้นมาตัวใหม่ที่เป็นเมกะแคปเนี่ยเอาแค่เมกะแคปนะเรามาดูกับพี่โบ๊ทมองถูกไหมแต่วันนี้ครับพี่โบ๊ทขออนุญาตแทรกคำถามนี้เข้าไปครับคือจริงๆต้องบอกนะว่าเขาดู valuation ถ้าเขามองในเชิงของตัว valuation นะผมว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใน Magnificent Seven เนี่ยไม่มีหุ้นกลุ่มไหนที่เข้าขายเขาเลยดีวิเดนด์ก็ไม่มีนะครับอาจจะมีเงินสดเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอามาไปผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกับโคคาโคล่าแตกต่างกับออกซี่ซึ่งมันคนละธุรกิจกันดังนั้นเนี่ยถ้าถามในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยน mindset ผมคิดว่าโอกาสในแง่ของการเขาเรียกนะการไปกับผู้กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะมาไปๆแบบที่เราเห็นแบบณปัจจุบันนี้นะครับก็คือซื้อขายซื้อผิดหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะครับซื้อถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะแต่ถ้าถามในมุมผมนะว่าอะไรที่มี total addressable market เยอะๆนะครับแล้วมีอัตราการเติบโตดีๆ valuation ไม่ได้แพงมากนะครับใน Magnificent Seven นะครับผมคิดว่าหุ้นตัวนั้นคือ Microsoft แล้วถ้าเราดูอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมองไปในรูปแบบนั้นอ่ะถามว่าทำไมหนึ่งเลย Google เนี่ยเขามีหลายธุรกิจใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ใน searchใช่ไหมครับแล้วโดนประทับเขาเรียกโดนประทับรับฟ้องจากหลายๆตีนจากข้างนอกนะครับเหมือนกับโดน
คู่แข่งลุมเข้ามาผมว่าถ้ามองในองค์ประกอบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตั้งแต่ภาพของการมองจากบอททอมจากท็อปดาวลงมาละอเมซอนนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนธุรกิจกำลังเอาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาวันนึงในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาตอบโจทย์ก็ได้แต่ผมเชื่อว่า Microsoft ณตอนนี้เขารู้จักกับ Bill Gates นี่นะครับก็ใช้ Insider Information ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาบอกเลยนะว่าเฮ้ยภาคของตัว Microsoft เนี่ยไม่มีใครมาแทนได้หนึ่งเลยนะสองเลยคือการเติบโตของเขามันค่อนข้าง stable วันนึงในอนาคตข้างหน้า Microsoft ก็จะกลายเป็น Cash Cow Company แล้วก็อาจจะจ่ายเงินปันผลในอนาคตข้างหน้าก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้มีการลงทุนใน AI หรือว่าในส่วนของตัวคลาวด์เพิ่มเติม Nvidia นี่ก็คงตัดไปเนาะนะครับคือผมว่าด้วย valuation ด้วยความผันผวนของตัวราคาอะไรเงี้ยราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วผมว่าเขาคงไม่ใช่ Tesla นี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับแล้วก็บนภาพของตัว Meta อันนี้ก็เค้าเรียกว่าเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ถูกจริตเค้าเท่าไหร่เนาะนะครับบน Ad Revenue อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าถามให้ผมเดาเค้าเนี่ยผมคิดว่าเค้าตัวหุ้นที่เหมาะกับเค้าสุดเลยคือ Microsoftขอบคุณครับวันนี้พี่โบ๊ทบอกนะครับว่าถ้าจะมีตัวหนึ่งก็คือ Microsoft แต่คำถามที่สนุกครับเมื่อกี้คุณพีซ่าก็ถามเข้ามาผมอาจจะขอพี่โบ๊ทขยี้ตรงนี้ต่อยนิดนึงเพราะว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เข้าหุ้นรายตัวเลย40นาทีแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟัง700กับท่านอย่าลืมดาวน์โหลด InvestX นะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากพี่โบ๊ทแล้วก็ซื้อหุ้นสินทรัพย์ต่างประเทศอะไรต่างๆครับครบทั้งจักรวาลลงทุนได้ที่แอป InvestX นะครับทุกท่านเอาล่ะครับพี่โบ๊ทขออนุญาตแคกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พี่โบ๊ทพูดว่าถ้าเกิดซื้อ Microsoft เนี่ยน่าสนใจในองค์ประกอบต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่อง Insider เนี่ยก่อนนั้นปู่ก็เคยเหมือนไปซื้อบริษัทใช่ไหมครับที่เหมือนไปซื้อก่อนแล้วก็ Microsoft ก็มาเทคก็เลยเป็นประเด็นกันสำคัญว่าตอนนั้นมันมีเรื่อง Insider Leak หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะว่าปู่เนี่ย Leak ครับฟันธงก็ Leak แต่ว่าเขาก็เป็นคนดีเนาะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงนะครับโอเคได้ขอบคุณพี่โบ๊ทที่คอนเฟิร์มนี้ก็เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ Microsoft เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในช่วงปีข้างหน้า2ปีเทปนี้จะได้จารึกนะครับว่าจะเป็น Microsoft หรือเปล่าถ้าเกิดปู่มีการเข้าไปซื้อนะครับแต่ส่วนตัวผมพี่โบ๊ทบอกว่า Tesla ไกลเนี่ยผมขอเสริมมุมมองตรงนี้ครับเป็นไปได้นะถ้าปู่จะซื้อถ้า Tesla วันนี้จาก190อาจจะร่วงไปเหลือ50ก่อนเพราะ recession พี่โบ๊ทสมมติถ้าเกิดเป็นไปได้50อันนี้อาจจะไม่ได้ปู่ซื้อผมว่ามันอาจจะยังผมว่า Tesla มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ valuation เขาแหละเนาะ2เลยคือมันเป็นธุรกิจที่ผมคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้ชอบธุรกิจสไตล์นี้เท่าไหร่เนาะยกเว้นวันยกเว้นวันหนึ่ง Tesla จะแบบ winner take all นะครับมี market share กับ BYD ในแต่ละข้างชัดเจนนะครับแล้วก็คุมบนภาพของตัว autonomous นะครับself driving อะไรต่างๆเนี่ยวันนั้นเขาอาจจะเข้าไปลงทุนก็ได้เพราะว่าคุณปู่เนี่ยก็อาจจะชอบในมุมที่เรียกว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็น clean energy ในระดับนึงด้วยเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่เห็นด้วยกับพี่โบ๊ทเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยแชร์มองแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูครับผู้ฟังครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคำถามนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่สนุกนะครับก็พี่โบ๊ทมองว่าอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะเพราะผมให้พี่โบ๊ทลองเลือกดูนะครับใน Magnificent 7ก็เป็น Microsoft